เฮ้ยโยสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับสู่การ์ดเกมมิ่งครับพบกับผมในการ์ดเจ้าเดิมครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมอันนี้มันบอกว่ามีการพูดมั้งไหมเนี่ยผ่าสำหรับไม่ได้พูดเลยก็ประมาณว่ายูมิโกะครับผมใช่ไหมวะหรือว่ายูมิโกะจำชื่อไม่ได้นะก็บอกเราครับผมว่าไอ้เครื่องรางต่อไปอยู่แถวทะเลสาบก็ทะเลสาบเนี้ยครับผมและทะเลสาบนี่มีประวัติก็คือว่าพวกชาวนาชอบที่จะมาขอฝนกันมาทำพิธีบวงสรวงที่นี่เพื่อจะมาขอฝนกันประมาณนั้นนะครับโอ้ยแดดแรงยังไม่ได้มาพวกสตูหรืออะไรพวกนี้เลยนะคนหนึ่งโอเค Shadow Q ครับผมจะทำให้เราได้ลูกแก้วคือมาหนึ่งลูกลูกแก้วสำหรับใช้วิชานินจาแบบนะขอเช็คนู่นนี่นั่นหน่อยตรงนั้นหนึ่งคนตรงอื่นล่ะหนึ่งคนแว็บและอีกหนึ่งคนสองคนสามคนเพียบเลยดีกว่าเยี่ยมครับได้คืนมา2ลูกงดงามงดงามงดงามมากๆทำไม่ดีเลยไอ้นั่นมันน่าย้อนกลับมานั่นไงถ้าเราฆ่าสองอันนี้มันเห็นแน่นอนรอแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้มีคัมภีร์ลืมไปคัมภีร์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 ครับคัมภีร์คัมภีร์อยู่นี่เก็บซะและสองอันสเปนพอยต์แล้วผมน่าจะพอจะทำอะไรได้บ้างนะขอนิดนึงเอาพวกพื้นฐานไปก่อนครับผมมันจะทำให้เราทำอะไรได้มากขึ้นโดยที่ไม่เสียไอ้ตัวคัมภีร์เท่าไหร่ที่ผลมังกรอีก4ก็ถ้าเกิดฉากนี้มี5ใช่ไหมก็เก็บเลยเสียในนี้รับรองครบแต่นี่ก็ไปที่ดิโอเคโดนหมางับหัวซะจริงๆคือมังกรนะแต่อยากเรียกหมามีอะไรปะโอ้แสงไฟแสงไฟหัวหลุดหัวหลุดเยี่ยมเฮียผมสักสตูจบไอ้จบจุดแรกเราก็ไม่เสียอะไรเลยสตูก็ไม่เจอเราแถมเราก็แบบได้คัมภีร์ไม่มีใครพบเห็นแล้วก็สามารถฆ่าสตูได้ดีด้วยชาโดว์คิวทำให้เราไม่ได้เสียค่าพานินจาอะไรอย่างไรครับข้ามบนอะโอเคไปต่อฮะโอเคตรงนั้นนะดิสเซเบิลไลท์บาเรียทำการปลดบาเรียแสงครับผมก็ด้วยการทำลายโอ๊บเหมือนเดิมอันนี้มันคุยเรื่องทั่วไปฮะผมก็ได้ทำให้เรารู้เรื่องมากขึ้นเห็นนะก็ประมาณแบบ Shadow Empress The Sage is Beautiful ก็ประมาณว่าบวงสรวงเทพอะไรพวกนี้ชาวบ้านบวงสรวงเทพกันใครสนใจพวกเทพพวกนั้นล่ะก็
ถ้าสนใจในความสวยของราชินีที่โดนจับอยู่แค่นี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นการคุยแบบมอธรรมดาซึ่งผมรู้สึกว่าเสียเวลามากฆ่าทิ้งกันดีกว่าว้าวเกือบไปเกือบไปเรียบครับผมโอเคปาเลตรงนั้นไปทำการทำลายเดี๋ยวโอเคข้างบนโอเคครับคาสีอีกแล้วเครื่องรางนมปักไว้อยู่ตรงข้างบนฮะบนประตูบนสิ่งปลูกสร้างเดี๋ยวก็ได้หาทางขึ้นหน่อยเนาะพวกมันวางเครื่องรางไว้บนโทลีอีกของบนทะเลสาบโทลีอีกเหมือนประตูสีแดงครับผมเป็นประตูสันประตูประมาณเขาเรียกไงอ่ะเป็นทางผ่านของวิญญาณในความเชื่อของทางลัทธิชินโตของญี่ปุ่นครับผมโทลีอีนะประมาณนั้นเป็นตำแหน่งที่ดีฉันนับถือมาเลยเรื่องนี้งั้นเราต้องออกไปท่องเที่ยวสักหน่อยไปกันเถอะเราเดี๋ยวนะยามิโกะขอชื่อยามิโกะฮะฉันคิดมานานแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันได้ช่วยเธอล่ะเมื่อคุณช่วยฉันก็ราชินีก็จะถูกปลดปล่อยเหมือนกันแล้วก็เธออาจจะทำลายพวกในพลของพวกในพลของพวกเผ่าแสงพวกนั้นน่ะโดยใช้เวลาไม่นานหรอกเชื่อมือหล่อนได้เลยพวกคนป่าพวกนั้นน่ะมันไม่ค่อยฉลาดหรอกมันต้องมีใครสักคนที่จะบอกพวกนั้นน่ะว่าคอยให้คอยทำอะไรแล้วก็ถ้าปัดจากพวกขุนพลของท่านไคโฮอ่ะก็ขั้นแรกเดี๋ยวไทยรีเทิร์นมันก็ประมาณแบบมาว่าเราก็จะพลิกสถานการณ์ของพวกเราได้ในท้ายที่สุดครับผมของเผ่าได้ในท้ายที่สุดประมาณนั้นไม่ใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะโอ้เธอเรียกฉันขึ้นมาปลุกฉันขึ้นมาเพื่อจะให้ฉันช่วยเธอและประชาชนของเธอแต่ว่าหลังจากที่ฉันทำภารกิจพวกนั้นเสร็จแล้วอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อฉันจะแค่หายไปแค่เหรอบอกตามตรงนะฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นมาก่อนพวกคำบันทึกจารีคำบันทึกของคนโบราณที่ฉันได้อ่านมันก็ไม่ได้พูดถึงชะตากรรมของเธอหลังจากนั้นเว้นแต่ว่าเรื่องที่ว่าถ้าเกิดเธอโดนแสงสว่างนะก็อารากามิก็จะหายไปจากโลกที่เราอยู่ร่วมกันประมาณนั้นจุดๆไม่ต้องห่วงหรอกตำนานน่ะไม่ได้พูดถึงอะไรที่แย่ๆจะเกิดขึ้นฉันจะพยายามค้นหาทางทำอะไรสักอย่างกันฉันไม่ทำให้เธ ทำร้ายเธอหรอกหลังจากเรื่องทั้งหมดโอเคนะเข้าใจแล้วขอโทษนะมันต้องไม่เป็นไรนะฉันสัญญาตอนนี้เธอช่วยพยายามตั้งใจนะอากามิชะตากรรมของพลเมืองของฉันได้ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้นะฉันจะทำฉันจะตั้งใจว่าบลาบลาบลาว่ากันไปพอเล่นไปผ้าไปก็เหนื่อยกันนะครับเนี่ยขอแห้งนะโอเคตรงนี้มี3คนใช่ป่ะจากคาสีน่ะได้ไงแล้วก็นี่ด้วยปัญหาคือผมจะไปตรงไหนก่อนได้นะนึกก่อนนะตอนนี้ที่อยากได้คัมภีร์มากๆคัมภีร์ตรงนั้น1เล่มทางซ้ายมีอยู่ข้างบนตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีโอเคสูงมันไม่น่าเท่าไหร่มันเดินในเงาตลอดเลยแน่ถ้าฆ่าธรรมดามันจะเสียเวลาทำลายศพนะครับผมถึงท่ามันจะเท่ก็เถอะแต่จริงมันก็เท่นะพูดถึงความเท่แล้วก็แบบนี้เลยแล้วกันนะไหนใครคน
้าวออกไปอีกเรียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมีนี่ข้างหลังเลยเหรอวะเอานั่นเห็นอีกเอาเข้าไปโอ้ยไม่มีเงาเลยแถวนี้วิ่งเสร็จแล้วกันไอ้เรามันโง่เองโอเคขอเล่นดีๆเบาๆช้าๆให้สมเป็นนินจาละครับแต่เขาไม่ตายบ่อยหน่อยอ่ะดาบมันจะเป็นแบบชิ้นเดียวเลยไงดูจากภาพนะซึ่งศัตรูมันจะเยอะมากแบบนี้แล้วผมจะทำอะไรได้ค่อนข้างยากนิดนึงนิดเดียวนะลืมเลยตัวเองมีกระดิกให้จะไปข้างหน้าทำไมในเมื่ออยู่ข้างหลังก็เสียบมันได้แบบนี้แวบแวบอีกอ๋อคัมภีร์วางตรงนั้นสตูโอ้ยไม่เห็นหรอกขอทีต้องกระจัดศพให้ครั้งเดียวโอเคครับไม่แย่เท่าไหร่คัมภีร์ชิ้นที่สองต้องบอกเป็นสกิลพอยต์ฮะสำคัญนะทำลายศพเพื่อคะแนนอันนี้ไม่มีผลเลยเท่าไหร่ฮะผมจะไปซ้ายก่อนนะดูว่ามีอะไรที่เราทำได้บ้างว้าวโหเอาไงดีวะโอเคนึกว่าไม่ได้ไปละเห็นเปล่าวะไม่แค่เหลืองฮะแค่สงสัยพารานอยตายไปอีกคนเลยบาเรียแสงฮะเราข้ามไปตรงนั้นไม่ได้น่าเสียดายนอกนั้นก็จะมีคัมภีร์ตรงนั้นผมจะไปเอาไม่ได้ข้างบนไม่มีทางขึ้นตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงจบแล้วติดบาเรียแสงครับผมตรงนี้มาฆ่าสตูเล่นก็โอเคนะตรงนี้คือทางเชื่อมตรงนั้นที่เราเข้ามาตอนแรกไงแล้วฆ่าทหารไป4คนแต่เราออกนั้นไม่ได้ออกนี้ตายนิ่มๆมันจำเป็นอู้สูงไปน่าจริงอย่าใช้ท่าเสียบกันนะครับผมแบบเสียบแล้วก็พุ่งเข้าไปทำลายศพแบบนี้มันจะดูเท่ดูเป็นนินจาหน่อยเพราะนินจามันไม่มีเรียกมังกรเรียกอะไรพวกนี้ผมมาแต่ว่าแบบนี้ก็ดีมันทำให้กระจัดสอบเร็วขึ้นไงไม่เห็นอิสเบิร์นหรือไลบาเรียตรงนั้นฮะเป้าหมายของเรานี่ก็มาสกายเฮียนี่เหรอไรบาเรียเนี่ยไม่ว่าใช่หรือไม่เราก็มาแล้วล่ะว้ายตกใจเสียใจมันช้าไปแล้วไรบาเรียนี้ทำลายแล้วครับผมก็จะค่อยๆเป็นค่อยไปตรงนั้นอีกคนหนึ่งเราก็น่าเข้าตรงนู้นได้นะไอ้ทางซ้ายตรงนั้นแต่ว่ามานี่ก่อนก็ได้ครับผมเพราะตอนนี้ที่ต้องการคือคัมภีร์
คัมภีร์อยู่ตรงนั้น1อันแล้วก็ตรงนั้นอีก2จุดตรงนั้นก็ค่อยเข้าไปไม่ต้องรีบเวลามีให้เราใช้อย่างเหลือเฟืออ๋อได้ข่าวว่ามาเฟีย3ตอนนี้บักเยอะมากนะครับผมก็ถ้าเกิดยังไงก็เพื่อนๆที่สนใจจะเล่นหรือจะซื้อหรือจะยังไงก็ตามก็ผมแนะนำให้รอแพทอีกสักระยะนึงก่อนครับผมคนที่เล่นมาเขาเตือนมาหนักมากสองคนเอ้าเพื่อนตายไม่เห็นอีกเหรออยู่ในเงาแล้วเจ้ามาจริงด้วยอุ้ยยากจริงมันช้าไปแล้วไอ้หนูทำลายศพเพื่อคะแนนครับผมหนีตะกี้แล้วไม่ติดไปตรงแสงนี้ไม่งั้นงานหยาบโอเคขั้นแรกคัมภีร์อ๋อใจเย็นใจเย็นค่อยๆไปนั่นไงขาดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าจังหวะที่ฆ่าได้ก็ฆ่าซะดีครับโอเคแล้วคัมภีร์ล่ะ7เมตรตรงนี้เหรอในห้องนี้เหรอในห้องฮะใช่ไหมได้ไปไงอ่ะไปไงอ่ะนั่นน่ะ6เมตรอ่ะเมตรเดี๋ยวต้องออกไปขึ้นข้างบนแล้วทางขึ้นอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยไม่เคยพบเคยเห็นอยู่นี่3เมตร13เมตรแต่ตรงนี้ก็ไม่มีนี่ว่ะไม่มีทางขึ้นบ้าแล้วไปไงเนี่ยทางขึ้นทางขึ้นคือมีทางขึ้นนะแต่มันวาร์ปเข้าไปตรงนั้นไม่ได้ดิเนี่ย6เมตร3เมตรเนี่ยมันอยู่ข้างในเนี้ยอยู่ข้างในเนี้ยโอ้ยได้ไปไงวะงงงงทางโอเคถ้าเกิดว่าหายแบบนะฮะถ้าเกิดหาทางเข้านี่ผมจะใช้เวลาเกินไปฮะยังไงเดี๋ยวผมอาจจะต้องข้ามคัมภีร์จุดนี้ไปก่อนนะนึกไม่ออกจริงจะไปไงไอตรงนั้นก็ไม่เปิดอ่ะดาบเดิมอะไรตรงนี้เก็บไม่ได้ไม่มีขอให้ทำปฏิสัมพันธ์ได้เลยอ่ะไม่จะเข้าไงน่ะเนี่ยประตูนี้ก็แบบโอ้ยงงว่ะตรงทางมันไม่ควรจะหลงเงี้ยนะทางขึ้นก็ไม่มีอะไรที่มันเชื่อมไปตรงนั้นได้เลยหรือมันมีเราไม่รู้ว่ะนะไม่มีโอ้ยเซ็งเป็ดเลยคุณเอาไว้เดี๋ยวก่อนจะออกจากฉากเดี๋ยวผมจะลองแวบเข้าไปอีกทีกันนะมันน่าจะมีทางหรือเรียกว่าไปโอ้เสียดายของไม่รู้ไปไงตรงนี้แวบได้ฮะ
ปโอเคเรามาถึงเกาะแล้วฮะทีนี้ก็บาเรียนงั้นยังไม่รู้ปลดไงนะค่อยๆแล้วกันขบวนขึ้นได้ไหมไม่ได้ต้องขึ้นจากตรงนั้นหน้าผาหน้าผาเนี่ยเกมค่อนข้างสบายเนี่ยเดี๋ยวเราวาร์ปเข้าเงาให้สึกสบายกันเลยอยู่ในระยะแล้วถ้าเกิดใช้งูหรือมังกรฆ่าเดี๋ยวไอ้ทะลุมันจะได้ยินฮะเลยจำเป็นต้องลึกลับนิดหน่อยคือไม่ได้โอเคทีนี้ก็ขอเช็คเส้นทางกันนิดนึงตรงนั้นตรงนั้นสามอันข้างล่างไม่มีใครอยู่เลยอะยีฟอลสน่ารักเชียวไม่เห็นตัวเราในเงานะแต่ดันเห็นศพเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนตายนับว่าเฮฮาดีมากเลยโอเคอยู่งั้น40เมตรไปไปไปอู้ตกใจเฮ้ยประมาทไม่ได้เลยเว้ยโอเคครับผมทีนี้ก็หน้าคัมภีร์ต้องลงข้างล่างฮะคัมภีร์อยู่ข้างล่าง14เมตรใช่ไหม9เมตรตรงนั้นเหรอแสงเยอะมากเลยเฮ้ยเห็นโอ้ยพลาดโดนหัก500แต้มเลยทางนี้แสงเยอะมากจริงฮะไม่น่าเล่นพลาดไปหน่อยบาเรียแล้วก็แวบออกไปข้างนอกตรงนั้นนะโอเคครับไปอู้โอ้โหเสร็จโจทย์ขอละทีนี้แป๊บนึงนะเส้นทางตรงนั้น19เมตรตรงนี้มีอะไรที่เราทำได้ใช้ได้บ้างไหมให้ขึ้นมาทำไมเนี่ย
โอเคตรงนี้ครับนะเวนอยู่สักใกล้อ่ะอ้าวลอย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 บักสังเงินโอเคถึงโลกนอนมาแล้วเราก็ทำอะไรได้ไม่ยากละลาก่อยเรียบร้อยครับผมคุณนายครบแทบไม่เสียได้เลยคัมภีร์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 อยู่ใกล้สุดอยู่ตรงนั้น7เมตรเอานี่ก่อนดังนั้นก็ตรงนั้นมีทางไปต่อนิดหน่อยโอ้ทางไม่จำเป็นนะผมตรงนี้ทางที่ไม่จำเป็นก็เหมือนคนที่ไม่จำเป็นไม่ได้เกี่ยวเลย โอเคไปต่อแล้วแหละไม่ให้เราเอ็กซิสต์ในแอเรียเหรอยังไม่ทันเก็บไอ้เครื่องรางเลยเดี๋ยวเราไปเก็บก่อนนะแต่ใช่เราทำลายโอ๊บอะไรพวกนี้หมดแล้วเพราะงั้นเราก็จะค่อนข้างจะสะดวกทางขึ้นทางอะไรพวกนี้น่าจะไปได้แต่ว่าที่ผมอยากได้จริงๆก็คือไอ้นั่นอะไอ้ทางที่ไปเก็บคัมภีร์แวบเกือบไปโอเคน่าจะทำเก็บเครื่องรางแต่ยังก่อนสิ่งที่ต้องการตอนนี้คือคัมภีร์ต้องอ้อมแบบนั้นนะแวบหน้าบ้าเอ้ยกันต้องขึ้นไงอ่ะตรงนั้นเหมือนไง19เมตรมันก็ต้องแบบนะดูแล้วต้องขึ้นใจเย็นน้องคิดยังไงมันต้องขึ้นตรงนี้ละอ่ะนั่นแหละอ่ะแวบขึ้นได้เปล่าเออหน้าเห็นไหมความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นฮะเฮ้ยไม่ใช่ผิดจุดแล้วก็เก็บงั้นแหละฮะก็ไม่ต้องวนกลับไปแล้วนะให้ตายโอเคก่อนอื่นผมจะค่อยหาทางไปก่อนนะขึ้นได้ไหมได้ไปเรียบร้อยครับผมทาริสแมนที่3เครื่องรางที่3สำเร็จนะเยี่ยมอะไรอารากามิอีก3อันเท่านั้นอย่าไปทำให้คนตื่นตกใจสิทีมเหลือใครอีกวะเช็คหน่อยนะวายไม่เห็นจริงเด็กไม่เห็นเพื่อนถูกฆ่าแต่มันไม่เห็นเราแถมไม่สงสัยเลยสักนิดเพราะยังไม่เข้าเขตเหลืองเอาแล้วนะครับสวัสดีครับผมไม่ใช้ดาบมานานแล้วเดี๋ยวสนิทมันจะขึ้นตรงนั้นคือทางออกแต่ที่เราต้องเอาคือคัมภีร์นั้น
แล้วก็มีลูกแก้วงั้นด้วยฮะถ้าเกิดทำลายลูกแก้วหมดบางทีประตูง่ายจะเปิดเดี๋ยวยังไงผมจะลองทำดูก่อนนะครับน่าจะอ้อมไปตรงนั้นได้แต่สตูล่ะยังไม่เจอสตูเลยแถวนี้น่าแปลกโอ้โหทางออกเพียงทางเดียวก็คือทางที่เราเข้ามาก็พยายามไปเรื่อยๆนะอารากามิปานายนะประมาณนั้นครับผมเฮ้ยคาถาว้าวรู้เหมือนเหรอมีสตูสตูตรงนี้ดีเป็นที่สอบแนนดีมากเลยโอ้แสงไฟแสงไฟไม่ใช่แสงไฟมันเป็นแสงธรรมดาผมแต่ถ้าว่าถ้าเราเกิดเราอยู่เราจะไม่ได้นั่นไงไม่ได้ EXP 4 Unskill Point เยี่ยมทีก็ถ้าเกิดเราได้นี่ก็สามารถจะเขาเรียกไงอะชาร์จไอ้เกตวาร์ปอะไรพวกนี้ของเราครับผมเร็วขึ้น 25% ถือว่าดีมากแต่ผมไม่ใช่ดีแบบมันก็แค่ทำให้ไวขึ้น 25% เองก็ดีมันเป็นพาสซีฟเนี่ยผมไม่อยากนั่นไม่อยากเสียพวกนี้พวกนี้มันเอาทีหลังก็ได้ใช่ไหมนะก็เดี๋ยวมาทีละสอใช่ไหมครับผมก็ยัดไปเอาให้สกิลพื้นฐานเนี้ยครบก่อนให้เดี๋ยวพอเสริมอะไรก็เดี๋ยวไว้ทำไม่น่ามีปัญหานะโอเคโอ้โหนั่นอีกตัวนั่นอีกตัวนั่นด้วยนั่นด้วยโอ้โหครับเราว่ามาข้างหลังได้แล้วแป๊บตายเงียบซะไม่มีใครเห็นคันเทพจริงเลยอ้าวจะยิงให้แน่นอ่ะอ้าวแสงไฟแสงไฟไปได้สวยไอ้ดีอีกตั้งหากถ้าเราได้คืนมา1ลูกแถมคนตาย2คนตรงนั้นเยี่ยมมากๆเราไปได้ดีครับโอเคตรงนี้ก็มีไอ้บาเรียแสงไอ้ลูกแก้วบาเรียแสงอ่ะก็ทำลายซะเลยแล้วกันศพไหลตั้งหากดีมากครับขึ้นได้ไหมขึ้นทั้งหมดก่อนดีกว่าเกือบไปโอ้โหไม่เกือบไม่เกือบเฮ้ยนั่นเห็นนี่เห็นเนี่ยถึงต้องมีคู่ในติดตัวไงเวลาใครเห็นระยะไกลก็สอยมันเลยหลังหรือหันหน้าวะนะขอดูก่อนผมงงมันหันไปทางไหนโอเคหันหลังอ
โอเคครับผมสวยมากแต่ความเป็นจริงตอนนี้เราสามารถจะวิ่งออกไปได้แล้วนะใช่ไหมไม่ใช่ต้องวกกลับโอ้ยนั่นอีกคนหนึ่งไม่ได้ฆ่าหมดแล้วเสียเขาเรื่องไงอะเสียความรู้สึกขอหน่อยแล้วกันตรงนี้มาอะไรอ่ะทำไมอยู่กันเยอะวะจะค่ายนั่นก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่มีทางเลือกแฮะเอาว่าแต่ปัญหาลาก่อยอย่างนี้เลยกันแว็บอุ้ยคนเป็นเยอะอะไรอย่างนี้วะคุณนายหมดเราต้องไล่กลุ่มกว่านี้ว่าแล้วกูเหมือนนี่แต่นี่ค่ะเห็นตอนหน้ามันยังไม่นั่นเลยเว้ยต้องการแว็บเข้าไปได้ถ้าจะแว็บนะว่าแล้วแว็บเลยสวยครับผมฮีก็จะเหลือง่ายๆอีก2ตัวที่นั่นอยู่นิ่งไอ้นั่นก็ตายเลยไกลๆแบบนี้แล้วกันเวรศพนั่นสิศพไหลศพไหลทำลายก่อนนั่นมีคนหนึ่งตายเงียบโอเคทีก็จะอยู่อีก2คนไปห่างๆครับผมมันก็ไม่เท่าไหร่แล้วแบบนี้ลาก่อยแบบง่ายๆอย่างนี้กันหน้าทีมไฟไปเวน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 ตรงนี้ไม่มีอะไรหรอโอเคไม่ต้องเสียใจได้ไปด้วยแล้วนี่ไงโอเคครับผมที่ผมต้องการก็คือการที่จะว่ากันไปทางเดิมนะตรงนี้เป็นไงตรงนี้คือทางที่เราตรงนี้คือทางที่เราขอเช็คหน่อยนะคร่าวๆผมว่าตรงนี้มันไม่มีศัตรูโอ้นั่นอีกคน
แค่คนเดียวแบบนี้ไม่เท่าไหร่หรอกคาที่เอาละครับทีนี้ก็ทำลายนั่นแล้วก็โชคดีก็ได้ไปเก็บไอ้คัมภีร์นั่นเลยตัวเลยตัวไม่ใช่ตัวหลายตัวเลยแย่จริงอยู่แสงไฟด้วยฮะเล่นแบบโบราณนะผมอันนั้นอยู่ใต้แสงไฟใต้เงาใต้เงาต้องแวบไปหน่อยลาก่อยลาก่อยลาก่อยเรียบร้อยครับผมควรจะหมดนะเอาละหมดแล้วครับอันนี้อะไรทำไมตั้งอยู่ตรงนี้คืออะไรวะเวลาที่ผมอยากได้คัมภีร์ตรงนั้นนะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูก่อนโอ้เกือบวิ่งหลดบาเรียมันพังหมดแล้วนะผมถ้าเท่าที่ผมดูนะมันควรจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วถ้ากลไกของการเปิดประตูนั้นคือต้องเปิดทำลายพวกนี้ทำลายพวกนี้ทั้งหมดเลยนะก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับผมคือทำลายบาเรียทั้งหมดอะไรพวกนี้แล้วประตูจะเปิดถ้าเกิดอย่างนั้นคือเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่ามันกลไกของไอ้ตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ายังไงขอเข้าไปดูก่อนครับผมถ้าไม่ได้ก็ปลงตกแล้วก็ไปก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้คืองงมากเลยว่าทำไมมันถึงไม่ยอมเปิดเนี่ยยังไม่เปิดเลยอ่ะเอาจริงดิไม่กระพีอันเดียวแล้วเนี่ยห้องข้างบนก็ไม่มีทางเชื่อมยืนได้ไหมยืนได้ของอะไรพวกนี้ไหมไม่มีอ่ะข้างบนก็ไม่มีทางเชื่อมอะไรเลยเนี่ยเอ้ยเป็นคัมภีร์ที่ผมงงจริงเลยวิธีเอาทำไงดีวะจะไปแวบไปเปิด YouTube คนอื่นดูแล้วก็ทำคลิปตรงนี้ดีไหมเนี่ยหรือวิธีเอาเดี๋ยวเอาว่าขอผมแป๊บนึงนะหาวิธีอะไรพวกนี้ก่อนโอเคครับรู้วิธีเก็บคัมภีร์นี้แล้วนะคัมภีร์อันเนี้ยคำพีเนี่ยเพราะงั้นผมจะทำอะไรนะนี่มีขอนไม้อยู่ลากเงาของเราออกมาครับผมแล้วก็ไปกันนี่เย้ เรียบร้อยครับผมนี่คือวิธีเก็บคำพีนี้นี่เองค่อนข้างงงนะเล่นซะแบบโอ้ยปวดหัวเลยอ่ะทีก็ไปทางออกนะครับผมก็จบแชปเตอร์แล้วเราก็จะได้ในส่วนของเครื่องรางอันที่3เรียบร้อยครับผมก็จะเหลืออีก3อันนะโอเคป่ะวิ่งไปให้จบแชปเตอร์กันดีกว่าเกือบไปวิ่งมาถูกทางบอกว่าฉันลืมโอเคครับผมตรงนั้นครับไปนี่อะไรวะเครื่องหมาย X ทำไมมีบาเรียนที่ส่องแสงอยู่เนี่ยเราทำลายโอ๊กตรงนี้แล้วไม่ใช่เหรอ
แต่จริงก็ไม่สำคัญหรอกนะเพราะว่าเราแบบทำลายของที่จะเป็นหมดแล้วครับผมมันก็เลยไม่น่าจะมีอะไรเลยแต่จริงผมก็ข้องใจนะว่าทำไมไลท์บาเรียพวกนี้ยังส่องแสงอยู่ช่างมันช่างมันช่างมันเดี๋ยวเสียเวลาคลิปเกินไปไปเอาละครับออกอีกใช่ป่าววะใช่ไปแล้วมันคืองาช้างเหรอหรือยังไงอันนี้ยามิโกะตอนที่เริ่มแก่ขึ้นมาแล้วครับผมแล้วก็ใช้มีดนี่ในการล่าก็ต้องเอาชีวิตรอดนะนี่ฉันเห็นอะไรเนี่ยน่าอายจังเลยมันคือการล่าของเธอใช่ไหมล่ะฉันอยู่ในป่านี้มานานปีฉันไม่คิดว่าฉันจะกลับไปสู่สังคมได้ฉันอาศัยการล่าเพื่อปากท้องของฉันเองการล่าแล้วก็การถอนเก็บสมุนไพรแล้วก็เกี่ยวกับการสร้างที่พักอาศัยธรรมชาติมาโหดร้ายนะเธอรู้ใช่ไหมล่ะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนฉันไปอย่างดีเลยล่ะเธอแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าที่เธอดูจะเป็นนะเธอคาดหวังอะไรล่ะเป็นเจ้าหญิงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่ในปราสาทกันเหรอเออฉันก็เดาได้นะว่าฉันก็ตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆกันแหละแต่ว่ารอจนกว่าเธอจะเห็นฉันออกมาจากไอ้คุกตลกกันเถอะก็ถ้าเธอว่ากันนะยังไงก็ตามมันไม่แปลกไปไหนหรอกสำหรับเครื่องรางทั้งหมดเนี่ยแบบว่าของเธอเหรอใช่แล้วก็ฉันบอกเลยนะว่าฉันไม่ได้ชอบอะไรสักนิดโดยเฉพาะตอนที่พวกไคโฮะได้แตกของฉันอย่างรุนแรงนะจุดๆๆฉันจะพยายามไม่คิดถึงมันแล้วกันก็ตามที่สืบทราบมาจากคุโรสุนะตอนนี้มีทาลิสแมนอันนึงมากกว่าอันนึงนะที่ถูกเก็บก่อนที่เราจะแบบไง There is only one more มีเครื่องรางอีกแค่ชิ้นเดียวนะที่เราสามารถเก็บได้ก่อนที่เราจะไปมุ่งไปสู่เมืองฉันสงสัยจังเลยนะว่าพวกนั้นเก็บไว้ที่ไหนแล้วเก็บมีดักล่าของเธอไปครับผมมากับเงาแล้วก็ไปอย่างเงาเรียบร้อยแล้วเฮสคำพีเก็บได้6อันไม่เร็วครับผมไม่เร็วเลยจริงชมตัวเองแถม6เอกครับเอ6เอกทับ6เอกเลยฆ่าได้ถึง61ตัวเลยทีเดียวโอเคงั้นก็โอ้ยแสบคอไปหมดเลยวันนี้งั้นก็โอเคครับผมก็คงจะจบการเล่นแชปเตอร์5แต่เพียงแค่นี้ก่อนแหละยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมถ้าเกิดชอบไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งนะครับผมเรื่องแจกเกมนี่พอดีเห็นมีน้องบางคนเริ่มทวงนะครับผมเรื่องที่ว่าถึง300ซับแล้วยังไม่แจกเกมอีกเหรอก็อย่างที่ผมบอกไปครับผมว่าผมยังลังเลอยู่นะว่าจะแจกเกมอะไรดีเพราะถ้าเกิดเอาแค่เกมฟอร์มเล็กๆอ่ะมันก็จะมีหลายเกมมากที่น่าสนใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอย่าง Final Fantasy ภาคใหม่ที่เพิ่งออกตะเกียหรือว่าก่อนหน้านั้นก็จะมีพวกมาเทอร์เซียบลีดหรือว่าเป็นพวกสแมชบวกแกร็บอะไรพวกนี้ครับผมก็ค่อนข้างน่าสนใจหลายเกมมากยังไงผมขอดูอีกนิดนึงครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยช่วงฮาโลวีนเนี่ยที่กำลังจะถึงช่วงปลายปีปลายเดือนเนี้ยมันก็จะมี Day by Daylight บท DLC ตัวใหม่ผมอาจจะแจก Day by Daylight อีกรอบนึงคือขอเวลาดูอีกนิดนึงนะครับผมแต่ว่าแจกเราแจกแน่อยู่แล้วนะพังกันไม่ต้องห่วงโอเคครับผมก็จนกว่าเมื่อผมจะพร้อมนะก็คือถามว่าแจกเมื่อไหร่ก็ตอบเลยว่าเมื่อผมพร้อมนะโอเคครับผมอ่ะงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าก็ดูแลสุขภาพด้วยครับผมช่วงนี้ฝนฟ้าคะนองบ่อยนะแล้วก็น้ำท่วมก็อาจจะหลายพื้นที่หน่อยก็ขอให้ขนของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะพวกของมีค่าพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าครับผมพยายามขนขึ้นที่สูงไว้อย่าให้โดนน้ำไม่งั้นนอกจากเสียมันจะเป็นอันตรายต่อตัวอันตรายต่อพื้นที่ที่น้องอยู่แล้วครับผมถ้าเกิดเวลามีไฟดูดไฟรั่วอะไรออกมานะก็โอเคอ่ะไม่ปวดมากแล้ว
เจอกันใหม่กันหน้าครับผมลาทุกคนนะครับจุ๊บๆครับ